วันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันหยุดเฉลิมฉลองในวันที่14กุมภาพันธ์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายยาวนานกว่า 2,000 ปีต้นกำเนิดสามารถย้อนกลับไปถึงประเพณีโรมันและคริสเตียนโบราณซึ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างวันหยุดแสนโรแมนติกที่เรารู้จักในปัจจุบันในกรุงโรมโบราณวันที่14กุมภาพันธ์เป็นเทศกาลศาสนาที่เรียกว่าลูเปอร์คอลีเทศกาลนี้เป็นเกียรติแก่เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และเกษตรกรรมฟอร์นัตและเป็นเวลาสำหรับการเฉลิมฉลองที่โรแมนติกและทางสังคมในช่วงลูเปอร์คอลีผู้ชายจะบูชายันแพะและสุนัขจากนั้นเที่ยนตีผู้หญิงด้วยหนังสัตว์เพื่อส่งเสริมการเจริญพันธุ์เทศกาลนี้ยังรวมถึงการจับคู่และการจับคู่ผู้หญิงกับผู้ชายด้วยการจับสลากปีที่5คริสตจักรคริสเตียนพยายามยกเลิกเทศกาลศาสนาลูเปอร์คอเลียและแทนที่ด้วยวันหยุดของชาวคริสต์สมเด็จพระสันตะปาปาปากลาประกาศให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญวาเลนไทน์ผู้พลีชีพชาวคริสต์ตามตำนานนักบุญวาเลนไทน์เป็นนักบวชที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมในช่วงคริสต์ร้อยปีที่3จักรพรรดิคลอดิอุสที่2ทรงห้ามการแต่งงานของชายหนุ่มเพราะเขาเชื่อว่าชายโสดสร้างทหารได้ดีกว่านักบุญวาเลนไทน์ฝ่าฝืนพระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิและยังคงประกอบพิธีเสกสมรสอย่างลับๆต่อไปผลก็คือถูกประหารชีวิตในวันที่14กุมภาพันธ์ตำนานของนักบุญวาเลนไทน์เล่าว่าในระหว่างที่เขาถูกจำคุกเขาได้รักษาลูกสาวของผู้คุมและเปลี่ยนเธอและคนอื่นๆให้นับถือศาสนาคริสต์ก่อนการประหารชีวิตนักบุญวาเลนไทน์ได้เขียนจดหมายถึงลูกสาวของผู้คุมซึ่งเป็นที่มาของการแสดงออกในยุคปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปวันหยุดเกี่ยวข้องกับความรักโรแมนติกและการแลกเปลี่ยนของขวัญเช่นดอกไม้ช็อกโกแลตและการประเพณีการแลกเปลี่ยนข้อความรักของขวัญและโทเค็นในวันวาเลนไทน์ได้รับความนิยมในยุควิกตอเรียนและตั้งแต่นั้นมาก็แพร่กระจายไปยังหลายส่วนของโลกในยุคปัจจุบันวันวาเลนไทน์ได้กลายเป็นการเฉลิมฉลองความรักและความโรแมนติกไปทั่วโลกโดยผู้คนแสดงความรู้สึกและความขอบคุณต่อคนที่ตนรักผ่านช่องทางต่างๆเช่นการรับประทานอาหารนอกบ้านการแลกเปลี่ยนของขวัญและแบ่งปันข้อความที่โรแมนติกแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากประเพณีโรมันและคริสเตียนโบราณแต่วันวาเลนไทน์ก็ได้พัฒนาไปสู่การเฉลิมฉลองความรักและความเสน่หาที่เป็นสากลโดยก้าวข้ามขอบเขตทางวัฒนธรรมและศาสนาประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญในวันวาเลนไทน์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยวิกตอเรียนในร้อยปีที่19ในช่วงเวลานี้ผู้คนจะมอบสัญลักษณ์แห่งความรักและความเสน่หาเล็กๆน้อยๆให้กันและกันเช่นดอกไม้ช็อกโกแลตและเครื่องประดับเพื่อแสดงความรู้สึกและแสดงความขอบคุณต่อกันและกันของขวัญเหล่านี้มักจะเรียบง่ายและทำเองเช่นกาดทำมือหรือช่อดอกไม้เล็กๆและถูกมองว่าเป็นวิธีแสดงความรักและความเสน่หาโดยไม่ต้องฟุ่มเฟือยหรือแพงจนเกินไปเมื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นและการผลิตจำนวนมากเริ่มแพร่หลายมากขึ้นประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็เริ่มมีวิวัฒนาการบริษัทต่างๆเริ่มผลิตและจำหน่ายของขวัญวันวาเลนไทน์หลากหลายประเภทเช่นกล่องช็อกโกแลตเครื่องประดับและน้ำหอมซึ่งสามารถซื้อและให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเสน่หาได้อย่างง่ายดายทำให้ผู้คนแสดงความรักและความขอบคุณต่อกันได้ง่ายขึ้นและประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็แพร่หลายและได้รับความนิยมมากขึ้นวันนี้วันวาเลนไทน์เป็นวันหยุดสำคัญของผู้บริโภคโดยมีการใช้จ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อของขวัญมื้ออาหารและงานเฉลิมฉลองอื่นๆประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่โดยบริษัทต่างๆทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะตั้งแต่เครื่องประดับราคาแพงและสินค้าฟุ่มเฟือยไปจนถึงของขวัญเล็กๆน้อยๆเช่นช็อกโกแลตและดอกไม้มีบางอย่างสำหรับทุกคนเมื่อต้องเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์
แม้ว่าวันวาเลนไทน์จะมีการค้าขายแต่ประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของวันหยุดนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผู้คนจะแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันและทำให้คนที่พวกเขารักรู้สึกพิเศษและได้รับการชื่นชมไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักเล็กๆน้อยๆหรือของขวัญที่ฟุ่มเฟือยการให้และรับของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็เป็นวิธีการเฉลิมฉลองและแสดงความรักและความเสน่หาอย่างมีความหมายสัญลักษณ์วันวาเลนไทน์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งคือสัญลักษณ์รูปหัวใจสัญลักษณ์นี้มีหลักฐานมาจากประเทศกรีกโบราณซึ่งใช้ผลไม้รูปหัวใจของต้นซินเฟียมเป็นนองรูปแบบหนึ่งในการคุมกำเนิดเชื่อกันว่าผลไม้มีคุณสมบัติวิเศษที่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้และมักใช้ในยาเสน่ห์และคาถารักเมื่อเวลาผ่านไปสัญลักษณ์รูปหัวใจมีความเกี่ยวข้องกับความรักและความโรแมนติกและในที่สุดก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์สัญลักษณ์อีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวันวาเลนไทน์คือสัญลักษณ์กามเทพคิวปิดเป็นตัวละครจากเทพนิยายโรมันและมักถูกมองว่าเป็นเครูปจอมสนที่มีธนูและลูกธนูตามตำนานกามเทพเป็นเทพพระเจ้าแห่งความรักและความปรารถนาและเขาจะใช้ลูกศรเพื่อโจมตีหัวใจของคู่รักที่ไม่สงสัยทำให้พวกเขาตกหลุมรักสัญลักษณ์กามเทพถูกนำมาใช้ในงานศิลปะและวรรณกรรมมานานหลายร้อยปีและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ยอดนิยมสำหรับวันวาเลนไทน์ซึ่งแสดงถึงพลังแห่งความรักและความปรารถนาดอกกุหลาบเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวันวาเลนไทน์ประเพณีการให้ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความขอบคุณมีมายาวนานนับพันปีโดยชาวกรีกและโรมันโบราณใช้ดอกกุหลาบในพิธีแต่งงานและเป็นสัญลักษณ์ของความรักโดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันเร่าร้อนและมักใช้ในช่อดอกไม้และการจัดในวันวาเลนไทน์นอกจากสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วไอคอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ยังรวมถึงช็อกโกแลตลูกอมและดินเนอร์สุดโรแมนติกสัญลักษณ์เหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวันหยุดและมักใช้เพื่อแสดงความรักและความขอบคุณต่อคนที่คุณรักสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์มีการพัฒนาไปตามกาลเวลาแต่ยังคงนำเสนอธีมของความรักความโรแมนติกและความซาบซึ้งเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลูกกวาดรูปหัวใจช่อดอกกุหลาบหรือดินเนอร์สุดโรแมนติกสำหรับ2คนสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นวิธีแสดงความรักและความเสน่หาในวันหยุดพิเศษนี้วันวาเลนไทน์เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเฉลิมฉลองความรักและความเสน่หาแต่ความรักคืออะไรกันแน่นักวิจัยพบว่าความรักเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของสารเคมีฮอร์โมนและสารสื่อประสาทในสมองที่สามารถสร้างความรู้สึกอิ่มเอิบความผูกพันและความหลงใหลได้สารเคมีสำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความรักคือโดปามีนซึ่งมักเรียกกันว่าโมเลกุลแห่งความสุขโดปามีนจะถูกปล่อยออกมาในสมองเมื่อเราพบกับบางสิ่งที่น่าพึงพอใจเช่นการตกหลุมรักและมันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบและตื่นเต้นได้สารเคมีที่สำคัญอีกอย่างในความรักคือออกซิโตซินซึ่งมักเรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความรักออกซิโตซินจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการสัมผัสทางกายภาพและสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันและความใกล้ชิดได้ยังเกี่ยวข้องกับความผูกพันและสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่องความรักเซโรโทนินมีส่วนร่วมในการควบคุมอารมณ์และสามารถสร้างความรู้สึกมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีได้ระดับเซโรโทนินในระดับต่ำเชื่อมโยงกับความรู้สึกผูกพันและพฤติกรรมครอบครองจิตใจซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในระยะแรกของความรักโรแมนติกนอกจากสารเคมีเหล่านี้แล้วฮอร์โมนเช่นเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนยังมีบทบาทในการดึงดูดใจและความรักอีกด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเกี่ยวข้องกับความต้องการทางเพศและสามารถเพิ่มความรู้สึกดึงดูดใจในขณะที่เอสโตรเจนมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความผูกพันและสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ในทางกลับกันความดึงดูดใจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการรวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกฟีโรโมนและลักษณะบุคลิกภาพรูปร่าง
หน้าตาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดโดยผู้คนมักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีคุณลักษณะที่ถือว่าน่าดึงดูดทางวัฒนธรรมฟีโรโมนซึ่งเป็นสัญญาณทางเคมีที่ร่างกายปล่อยออกมาก็สามารถมีอิทธิพลต่อแรงดึงดูดได้เช่นกันสัญญาณเหล่านี้สามารถตรวจจับได้ด้วยจมูกและสามารถสร้างความรู้สึกดึงดูดและความร้าวอารมณ์ได้ลักษณะบุคลิกภาพสามารถมีบทบาทในการดึงดูดใจได้เช่นการผู้คนมักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีลักษณะนิสัยคล้ายกับตนเองเช่นมีอารมณ์ขันหรือมีความสนใจร่วมกันนอกจากนี้ผู้คนอาจถูกดึงดูดโดยผู้ที่มีลักษณะที่เกื้อกูลตนเองเช่นความมั่นใจหรือสติปัญญาความรักและความดึงดูดใจเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากสารเคมีฮอร์โมนและปัจจัยต่างๆแม้ว่าเราอาจไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความรักและความดึงดูดใจอย่างถ่องแท้แต่ก็ชัดเจนว่าอารมณ์เหล่านี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราและสามารถนำความสุขและความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้เราได้วันวาเลนไทน์มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รู้สึกกดดันที่จะต้องปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคมในเรื่องความรักและความสัมพันธ์วันหยุดอาจเป็นสาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวลสำหรับผู้ที่โสดกำลังมีความสัมพันธ์ใหม่หรือประสบปัญหาในความสัมพันธ์ความกดดันทางสังคมในการหาคู่อาจมีล้นหลามนำไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอและเหงาการทิ้งระเบิดอุดมคติและความคาดหวังโรแมนติกอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างมาตรฐานที่ไม่สมจริงทำให้แต่ละคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ดีพอหรือความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่เพียงพอสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำซึมเศร้าและวิตกกังวลยิ่งกว่านั้นการค้าขายความรักอาจทำให้ความรู้สึกไม่เพียงพอเหล่านี้รุนแรงขึ้นการเน้นที่ของขวัญที่เป็นวัตถุและท่าทางอันยิ่งใหญ่สามารถสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงและทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดความกดดันในการซื้อของขวัญที่สมบูรณ์แบบวางแผนการออกเดทที่สมบูรณ์แบบหรือแสดงความรักด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั้นสามารถท่วมท้นและนำไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายได้นอกจากนี้การเน้นเรื่องความรักแบบโรแมนติกสามารถบดบังความรักและความผูกพันในรูปแบบอื่นๆได้แต่ละคนอาจรู้สึกว่าตนไม่ได้รับการเฉลิมฉลองหรือได้รับการยกย่องหากพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและโดดเดี่ยวสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ประสบกับความสูญเสียหรือกำลังดิ้นรนกับปัญหาสุขภาพจิตต่อสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความรักและการดูแลตัวเองมีหลายรูปแบบการฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยวิธีที่ให้ความรู้สึกแท้จริงและสบายใจสำหรับคุณหรือไม่เลยก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองและความรักตนเองไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับคนที่รักการทำงานอดิเรกหรือการฝึกสติและเห็นอกเห็นใจตนเองท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าวันวาเลนไทน์เป็นเพียงวันเดียวและความรักและความผูกพันสามารถเฉลิมฉลองได้หลายวิธีตลอดทั้งปีด้วยการดูแลตัวเองและจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพจิตเราจะสามารถเอาชนะความท้าทายในวันวาเลนไทน์ได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง